หนูมองย้อนกลับไปมันเป็นอะไรที่แบบมันหาประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะพี่หนูรู้สึกโชคดีมากที่หนูลำบากมาเนี่ยแบบทุกอย่างที่หนูลำบากหนูรู้สึกขอบคุณมันมากมากเลยเพราะว่ามันทำให้หนูมีทุกวันนี้ค่ะพี่ตอนนั้นที่หนูเล่นกีฬาเยอะๆแล้วก็อยู่แต่ในลานสเก็ตใช่ไหมคะก็เลยดูตัวขาวแต่ตอนนี้หนูออกมาลดแล่นนะคะหนูมาเล่นกีฬาหลายอย่างแล้วก็ไม่คุณหนูนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าหนูแมนๆเตะบอลเลยค่ะตอนเด็กๆหนูลำบากค่ะพี่หนูก็ดูแลตัวเองตั้งแต่อายุ15ค่ะก็ทำงานแล้วก็เก็บเงินเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จักคำว่ากีฬาเลยจนมาวันหนึ่งก็มีเพื่อนมาชวนเล่นกีฬาค่ะหนูก็เลยมาเล่นไอสเก็ตเพราะไม่รู้เป็นเด็กบ้านนอกค่ะไม่รู้เลยว่าแบบกีฬาไอสเก็ตคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเริ่มจากไม่ชอบเพราะว่า1มันแพงแล้วก็มันยากไปหมดเลยเพราะหนูไม่เคยเล่นกีฬาค่ะทำแต่งานรำไทยตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะกับกีฬาแต่พอเล่นไปแล้วก็ชอบแล้วก็ฝึกมาตลอดเลยค่ะก็มีโค้ช เห็นแววเราก็เลยชวนเราไปเล่นสปีดสเก็ตค่ะพะเยามากรุงเทพก็แบบมีเงินติดตัว700บาทกินน้อยใช้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกินมาม่าทั้งเดือนเลยอ่ะเก็บเหรียญ50ตังค์ช่วงที่หนูแบบลำบากมากๆแล้วก็เราต้องเก็บเงินไปเล่นกีฬาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานหนักซ้อมหนักอีกเงินก็หมดไปแล้วก็เราก็กินอาหารไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายเป็นโรคไทรอยด์เงี้ยค่ะมันก็สอนน้ำตาลนะคะพี่เหมือนกับว่าเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสุขภาพก็สำคัญถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราก็จะแบบไม่มีแรงทำอะไรอย่างอื่นเลยค่ะโทษตัวเองตลอดโทษชีวิตตัวเองว่าทำไมแบบเราต้องเกิดมาแบบนี้จนแบบหนูได้อ่านหนังสือค่ะครั้งแรกก็เหมือนเปลี่ยนชีวิตเราเลยจาก mindset ที่เรามีแต่ความคิดลบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านหนังสือเล่มแรกมันก็เลยทำให้หนูดีขึ้นเริ่มมีความคิดบวกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาความคิดชนะโชคชะตาค่ะเหมือนหนังสือเล่มนี้สอนอะไรหนูเยอะมากจนหนูบอกไม่ถูกแล้วว่ามันเป็นยังไงมีอย่างนึงอ่ะที่หนูแบบจำไว้ขึ้นใจคือหนูอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากเป็นคนที่ตอบแทนสังคมได้บ้างเล็กๆน้อยๆค่ะอยากเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กเยาวชนเพราะหนูรู้ว่าแบบเด็กๆที่แบบเขาไม่มีพ่อแม่หรือว่าลำบากเนี่ยที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันน้อยอะค่ะพี่หนูก็อยากจะแบบบอกทุกคนว่าหนูเคยผ่านมาตรงนั้นแล้วก็อยากจะเป็นแบบตัวอย่างดีๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะหนูก็อยากจะบอกทุกคนว่าแบบเราต้องรักดีอะค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดีเองสนับสนุนโดยอิเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น